จ้าของสุดช็อกเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมารถเละรอบคันเมื่อวันที่29กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์แชร์ภาพและข้อความของผู้ใช้ Facebook ธานิตารวบรวมวงได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวเมื่อพี่สาวนำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงกลับต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดกับรถยนต์ของตนเองเมื่อรถอยู่ในสภาพพังเสียหายทั้งคันเหตุเกิดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าของรถได้เจรจากับศูนย์รถแล้วแต่ไม่เป็นผลและตกลงกันไม่ได้โดยผู้โพสต์ระบุว่าพี่สาวเอารถไปเข้าศูนย์เช็คระยะทิ้งไว้8นาฬิกาโทรมาตอนบ่าย2ให้มาดูรถรถเป็นงี้ไปได้รถใหม่ๆเหตุเกิด10กันยายนอุตส่าห์ยังไม่ดำเนินคดีอะไรจะซ่อมให้จนกว่าจะพอใจถามหน่อยถ้าเป็นรถคุณจะเอาไหมนัดคุย3รอบยื่นข้อเสนอเสียเปรียบทุกรอบเจ้าของศูนย์ปรึกษาทนายได้เราผู้เสียหายหลังจากนี้เราก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเช่นกันศูนย์จุดๆๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแฮชแท็กไม่มีความรับผิดชอบแฮชแท็กนานแค่ไหนก็จะฟ้องให้ถึงที่สุดแฮชแท็กแชร์ไปให้โลกรู้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ